ปลายเดือนมีนาคมไปจนถึงต้นเดือนเมษายนของทุกปีถือเป็นช่วงเวลาทองของนักเขียนโรงพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือที่จะใช้โอกาสงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติเปิดตัวนักเขียนและโฆษณาหนังสือออกใหม่แต่สถานการณ์ที่ไม่ปกติจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้สมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยประกาศยกเลิกงานและหันมาจัดงานผ่านออนไลน์แทนส่งผลให้สำนักพิมพ์น้อยใหญ่ต้องปรับตัวตามสถานการณ์การงดจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติเป็นเพียงสึนามิวงการหนังสือระลอกแรกครูพี่ม็อกชวัชชัยพืชผลเจ้าของสำนักพิมพ์เซเว่นดียอมรับว่าคำสั่งปิดห้างสรรพสินค้าถือเป็นสึนามิระลอก2ที่รุนแรงมากกว่าหลายเท่าเพราะร้านหนังสือในห้างสรรพสินค้าถือเป็นช่องทางการจำหน่ายหลักของสำนักพิมพ์ประมาณ 60-70% ถ้ามีการสั่งปิดปุ๊บเนี่ยครับก็ยอดขายของร้านหนังสือในกรุงเทพอ่ะเกือบจะเป็น 6-70% มันแปลว่ายอดขายเราจะหายไปเลย 6-70% แน่นอนครับกระทบมากแล้วก็ตอนนี้ครับในฝั่งของผู้จัดจำหน่ายก็คือคนที่รับหนังสือจากสำนักพิมพ์แล้วไปส่งขายตามร้าน C1 ร้านอมรินทร์ใน InB2S อะไรพวกนี้ครับก็มีการปิดคลังถ้าเกิดมันปิด1เดือนแปลว่ามันจะไม่มีหนังสือใหม่1เดือนถ้าไม่มี2เดือนก็ไม่มี2เดือนทีนี้ครับถ้าไม่มี2เดือนสำนักพิมพ์ก็ไม่มีงานออกใหม่โรงพิมพ์ก็ไม่มีงานทำนะครับแล้วก็ฝั่งร้านหนังสือก็ต้องปิดแต่ถ้ามันแพร่กระจายเหมือนที่คนเขากลัวกันก็อาจจะมีแนวโน้มมาทั่วประเทศปิดมันแปลว่าธุรกิจสิ่งพิมพ์ในระบบเก่าที่ฝากขายในร้านหนังสือก็จะต้องหยุดโดยปริยายครับเจ้าของสำนักพิมพ์เซเว่นดีมองว่าวิกฤตที่เป็นผลพวงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019อาจเป็นตัวเร่งให้คนในวงการหนังสือเร่งปรับตัวเข้าสู่ออนไลน์เต็มตัวมากกว่าเดิมโดยหัวใจของความอยู่รอดคือการเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับผู้อ่านรวมทั้งการเพิ่มมูลค่าของตัวนักเขียนที่ต้องรู้จักสร้างรายได้หลายๆทางมากกว่าการลงมือเขียนเพียงอย่างเดียวมันมีหลายมิติอะครับคำนี้นักธุรกิจระดับโลกเขาก็ทำเป็น10อย่างแต่ว่าใช้การบริหารจัดการเราที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นคนชั้นกลางลงล่างเนี่ยแน่นอนครับรายได้เราก็ไม่ได้สูงนักเพราะนั้นการมีรายได้หลายทางเนี่ยมันจะจำเป็นเพราะฉะนั้นครูคิดว่าแพลตฟอร์มใหม่มันจะถูกบังคับให้มาเร็วแม้ว่าเราจะเจอวิกฤตไม่ได้มองโลกในแง่ดีนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเช่นนั้นจริงๆมันจะทำให้การขายความรู้การแบ่งปันความรู้แทนที่จะเป็นหนังสือเล่มอย่างเดียวเนี่ยมันทำให้สำนักพิมพ์หรือคนที่อยู่ในสิ่งพิมพ์เนี่ยใช้ช่องทางนี้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นสำหรับสำนักพิมพ์เซเว่นดีถือเป็นสำนักพิมพ์ขนาดกลางที่ยังคงทำธุรกิจผลิตหนังสือให้ความรู้ออกมาอย่างต่อเนื่องโดยที่ผ่านมาพยายามปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับพฤติกรรมของนักอ่านที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเน้นการให้นักเขียนในสังกัดสร้างช่องทางการส่งมอบความรู้อย่างน้อย6ช่องทางโดยมีเป้าหมายลบคำสบประมาทที่มักถูกมองว่านักเขียนเป็นอาชีพไส้แห้งวุฒิพันธ์เปรมสวัสดิ์ข่าวทีเด่นช่อง16รายงานขอบคุณที่รับชมทีเด่นช่อง16ค่ะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะ